ลิปนี้จัดทำโดยคาชินะตูดมีโปรดักชั่นสวัสดีครับนี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆ นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับซีรีส์ปั้นกาวให้เป็นดาวนะครับอันนี้จะเป็นผู้เล่นที่ยังทำของทำตัวละครอะไรไม่เสร็จนะครับฉะนั้นเรื่องของการก้าวดาวเนี่ยจะเป็นไปได้ยากมากผมจะพยายามเก็บให้เขาได้8ดาวเนาะซึ่งก็ตั้งใจว่าจะไปเก็บห้อง1กับห้อง2ให้ดาวครบนะครับแล้วก็ห้อง3เนี่ยดาวจะไม่ครบนะหรือผมอาจจะทำการลองรีเซ็ตแล้วก็ไปอัดแค่เฉพาะห้อง3แยกอีกเทคหนึ่งถ้าเกิดว่าผมสามารถทำดาวครบได้ก็จะเอาเทคนั้นเข้ามาใส่ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีการตัดต่อตัวนั้นมาใส่แสดงว่าดาวครบนะครับก็จริงๆคุณจะเห็นตั้งแต่ที่ปกแล้วว่าดาวครบไหม สำหรับ ID นี้จะมีการเติมบัตรรายเดือนไป2ครั้งแล้วก็ BP ไป1ครั้งนะครับผมซึ่งอาวุธ BP ที่เขาเลือกก็จะเป็น Serpent Spine นะครับเอามาให้พี่ดีเลกใช้นะโอเคเรามาดูหน้าตัวละครทั้งหมดของเขากันก่อนครับตัวละครของเขาเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มันขาดจริงๆเลยก็คือเบนเน็ตเนาะแต่ว่าเขามีตัวเพชรไปแลกไม่พอที่ร้านไพมอนช็อปนะมันเลยทำให้มันยังขาดๆนะครับบวกกับซาระของเขาเนี่ยจะยังมาใช้งานจริงเขายังไม่ได้เพราะว่ามัน C1 นะการที่จะเอาซาระมากดอีแล้วยังจะต้องชาร์จยิงอีกโดยที่ไม่มีโล่เนี่ยเรียกว่าไรเด้นลำบากมากนะครับทำให้มันเลยกลายเป็นว่าต้องเล่นเป็นเซียงหลิงไรเด้นไปโตนะครับได้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นจีนส์เพื่อลดต้านทานไฟฟ้าหรือไฟแล้วแต่สถานการณ์เนาะส่วนอีตี้นี่เนี่ยก็จะเป็นจิงชิวดีลุกแล้วก็ทิโอน่าเพื่อเป็นโล่ให้ดีลุกสามารถเก็บสะสมสแต็กของตัววุฒิได้นะครับแล้วก็ซูคลอสไว้รวบมอนที่ห้อง2เพื่อที่จะได้เล่นง่ายขึ้นที่ห้อง2แล้วก็พอเรารวบมอนเราฟอร์เซนมอนไว้เนี่ยพอเรากดอันตีของพี่ดีลุกนะมอนสเตอร์จะไม่กระเด็นฮะจะติดเมลแต่ไม่กระเด็นก็ทำให้เราไม่ต้องไปวิ่งไล่ทับตีบอนเพราะเราเป็นตัวละครตีใกล้เนาะการที่จะเอาเซียงหลิงไปเล่นกับดีลุกที่ห้องล่างเนี่ยเป็นคอนดิชันที่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าผมเคยพูดเสมอนะว่าตัวละครที่มันจะเป็นไฟ2ตัวเนี่ยมันจะขัดกันเรื่องของปฏิกิริยาธาตุแต่พี่ดิเลกเนี่ยถ้าไม่ได้กดอันติมันไม่สามารถทำดาเมจใส่มอนรอบตัวได้ครับถ้าเรามีอันติเซียงหลิงอยู่มันทำดาเมจใส่มอนรอบตัวได้ครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยสมมติเขามีเบนเน็ตมาแล้วนะเขาสามารถใส่ตัวละครอย่างตัวเบนเน็ตไปช่วยบัฟที่ห้องล่างนะครับแล้วอนาคตพอเขามีซาร่า C2 เนี่ยเขาสามารถเอาซาร่าขึ้นไปบัฟตัวซาร่าได้เอ้ยไรเด่นได้ก็จะเป็นเปโตไรเด่นซาร่าแล้วก็จีนเพื่อลดท่านทานไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วจบเลยนะแต่ในกรณีนี้เนี่ยเลเวลธนูเขาก็ไม่ได้อัพไว้นะครับฉะนั้นผมไม่สามารถนำซาร่ามาใช้ได้เลยทุกคอนดิชัน1คอนดิชันไม่มี2เลเวลวุฒิไม่ได้อัพอันนี้ผมทำการเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นตี้ก็คือฟิกซ์เลยนะเป็นไรเด่นเซียงหลิงไปโตแล้วก็จีนส์นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นพี่ดิเลกจิงชิวซูโครสแล้วก็ดิโอน่าเพื่อเป็นทั้งโลแล้วก็ฮิวให้พี่ดิลุกนะครับผมสำหรับดิโอน่าเขาไม่มี C6 นะถ้ามี C6 ก็จะเติมอะไรมาโทมัสฟรีให้ดิลุกได้ซึ่งดิลุกเขาก็จะเห็นว่าเอี่ยมศูนย์นะครับซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณควรทำนะแต่ในกรณีแบบเนี้ยมันอนุโลมได้ครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเขาใส่นาฬิกา EM เขาก็จะขาดเรื่องเอทีเคดีเพราะเขาไม่มีเบเน็ตเติมเนาะก็เล่นแบบนี้ไปก่อนก็ได้ครับก็คิดว่าจะพยายามเก็บ8ดาวให้เขาให้ได้แต่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าพูดถึง6ดาวเนี่ยมันคอนเฟิร์มมาได้อยู่แล้วไอ้ห้องแรกมันดาวครบได้ห้อง2เดี๋ยวผมต้องลองเช็คเรื่องดาเมจเอาท์พุตดูอีกทีนึงก่อนว่าถ้าพี่ดีเลกแบกคนเดียวโดยที่ EM 0เนี่ยสามารถแบกได้ไหมเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนึงในเรื่องนี้นะครับส่วนตี้ไรเด้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าเห็นจากที่ของเนี่ยคือชัดเจนเลยว่าเขาทุ่มทรัพยากรที่ไรเด้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับลืมสลับออกเกือบแล้วผมอ่ะออกก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับไรเด้นก็จะมีดาเมจอยู่พอสมควรนะครับคริติคอลอยู่ที่65เลยโหคือสูงมาสูงเลยนะแต่ประเด็นคือเซียงหลิงเขาเนี่ยมันแค่200แถมเป็นโปรโตไทป์กริตเตอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นโปรโตไทป์กริตเตอร์เนี่ยรีชาร์จมันก็ไม่สูงเลเวล80แล้วมีแค่200แถมไม่มีเบเน็ตเจนนี่การันตีเลยครับไม่มีอันติใช้แน่นอนแต่ยังโชคดีนะที่เปโตเขาเนี่ยสามารถใส่ฟาวเนสได้ตอนแรกเขาใส่เป็นตัวโปรไทป์บาคาร์กนะแต่ว่าถ้าใส่ฟาวเนสเนี่ยมันช่วยเจนพลังงานให้กับตัวเซียงหลิงได้ด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่มีพลังงานพอใช้เอานะครับผมทีนี้ก็พูดถึงจีนจีนเนี่ยก็ยังคงโชคดีอีกที่ใส่ฟาวเนสถ้าจีนไม่ได้ใส่ฟาวเนสแล้วไม่ตีให้มันติดเพิร์กเนี่ยก็จะแจกเอเนจี้ไม่ได้สุดท้ายเซียงหลิงก็จะมีพลังงานไม่พอใช้พอเซียงหลิงพลังงานไม่พอใช้ก็แจกสแต็กให้ไรเด้นไม่ได้มันจะพันกันไปหมดเลยนะครับผมถึงบอกว่าตี้ไรเด้นเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นโลสเปนเดอร์หรือว่าไม่ลงทุนกับเกมสูงแล้วเป็นผู้เล่นใหม่ๆการได้ไรเด้นมาเนี่ย
บางครั้งมันอาจจะเป็นผลเสียด้วยซ้ำในช่วงแรกนะแต่พอคุณพ้นช่วงแรกไปแล้วคุณผ่านแก๊ปไปแล้วเนี่ยโอ้โหรับรองโหดโหดสลัดผักต้มเลยครับแต่ถ้าคุณยังผ่านไม่ได้เนี่ยโอ้โหอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะลงอาเบสให้เขาเลยแล้วกันนะครับผมจริงๆถ้าคุณจะเก็บที่ห้อง3เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องใส่ซูโครสแล้วนะแต่ผมต้องการจะเก็บห้อง2ดาวครบให้ได้ก่อนก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับเขาห้อง1เก็บดาวครบไปแล้วห้อง2จะพยายามเก็บดาวครบให้แล้วห้อง3จะพยายามเก็บ2ดาวให้เขานะครับเท่าที่เป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าห้อง2ผมจะเก็บดาวครบได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็จะเห็นว่าผมพยายามกี่ครั้งนั่นแหละแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าผมไปเจออะไรมาบ้างในช่วงนั้นแล้วกันเดี๋ยวเราตัดภาพไปแล้วไปเจอกันอีกทีนึงที่ห้อง2เลยนะเดี๋ยวผมกดเซตอัพตี้ให้ดูก่อนนะครับเซตอัพตี้ผมใช้แบบนี้เฟลเนส2ตัวนะห้องล่างก็จะเป็นตี้นี้ครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันที่ห้อง2เลยครับมาถึงห้อง2นะครับจากที่ลองเนี่ยพอไลเทนไม่มีตัวบัฟดาเมจเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหานะเพราะว่ามันจะแลกกิ้ง ATK บวกกับวุฒิที่เขาใช้เนี่ยมันแจกช่องกลางซึ่งก็คือตัว The Cache เนาะมันทำให้มันยิ่งดูขาดเข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่ก็ได้แหละมันก็ต้องได้แหละ มาลองดูว่าได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะได้ไหมลองดูแล้วกันนะครับที่มันถึงแสนเพราะว่าผมพยายามรีเก็บ energy มาก่อนนะมันก็เลยถึงบวกกับมันโดนลดต้านทานนะครับตบโอเคลดต้านทาน ไม่แว้นนะโอเคครับอันติครับโอเคเซงดึงรับครับโอเคได้อยู่นะไม่ค่อยแว้นถือว่าได้อยู่รอแป๊บนึงเพื่อความปลอดภัยแล้วค่อยกดนะครับแต่ว่างวดนี้มันไม่ได้ลดต้านทานไว้นะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นิดนึงนะครับโอ้โหเจ็บนี้อีกนาน ขอโทษเรื่องเสียงด้วยนะครับพอดีว่าผมพากมาด้วยนะเรื่องลีกแข่งที่ผมจัดนะผมก็เลยเสียงแอบขาดนิดนึงเพราะว่า พอพากแข่งไปด้วยมันใช้เสียงเยอะนะครับก็เลยมีปัญหานิดนึงโอเค842เหรอน่าจะจบได้อยู่ที่ประมาณ820แหละถ้าวนโรเทชันเพื่อเก็บพลังงานไปด้วยนะเคาน์เตอร์ไปโอเคสวยงาม ขออภัยเรื่องเสียงด้วยจริงๆนะเดี๋ยวเราจะทำการสเวิร์ฟเป็นน้ำแข็งนะครับเพื่อที่มอนสเตอร์จะได้ติดน้ำแข็งนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาชิงชิวไปปาดให้มันติดฟอร์เซนเนาะโอเคแล้วเราก็เอาดีลุกดอันติไว้ได้เลยนะครับมันจะไม่กระเด็นเห็นไหมมันจะกระเด็นแค่นิดเดียวก็ติดฟอร์เซนใหม่นะครับมันคือข้อดีของฟอร์เซนนี่แหละแล้วมันก็จะถูกล็อกโพซิชันในบางครั้งเราก็จะเล่นง่ายขึ้นพอประมาณแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับตอนนี้เราติดละเดี๋ยวต้องปาดแล้วเดี๋ยวจะพยายามฟรอสเซนมอนต่อด้วยอันตินะครับโอเคแล้วก็อันติต่อเพื่อไม่ให้มอนกระเด็นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมมอนไม่กระเด็นนะเห็นนะไม่นะฉันโดนจุ๊บแล้วฉันติดกองเน็บโอเคตอนนี้อันติซูโครสกลับมาแล้วนะเราเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราจะปาดน้ำก่อนนะเพื่อให้มอนสเตอร์ไม่ได้ติด โอเคอันติไปเลยครับแล้วก็พยายามลวกให้มันติดน้ำแข็งถ้าเซิร์ฟเป็นน้ำแข็งแล้วก็ดีนะครับโอเคติดฟอร์เซนหมดทุกตัวเห็นไหมมันจะเล่นง่ายนะครับถ้าเราทำให้มันติดฟอร์เซนก่อนหลบก่อนเดี๋ยวตายโยนอันติป้ายเพื่อพยายามรวบนะครับเหมือนเดิมตอนนี้เราซาวเวอร์ไฟได้นะเดี๋ยวเราซาวเวอร์ไฟก่อนโอเคซาวเวอร์ไฟเรียบร้อยนะครับปาดน้ำมา ติดโฟเซนแล้วนะติดไปโดนซาวเวอร์ไฟเรียบร้อยแล้วดาเมจไม่พอนะครับดาเมจไม่พอสรุปห้องนี้ก็คงได้แค่2ดาวนะครับมันยังโอ้เต็มหน้าไม่นะโอเคดีลูกมันจะมีข้อเสียตรงนี้แหละคือถ้ามันไปติดบัพเปิลเนี่ยถ้าเรากด E ไปแล้วนะครับจะติดปัญหาเรื่องคูลดาวน์ทันทีนะครับอันนี้ฟิกซ์เลยถ้ากับโตก็ไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้นะเรื่องของดาเมจมันไม่พอนะครับผมกดอัตีไปก่อนเพื่อที่จะฮิลเพราะห้องหน้าเราอาจจะเสี่ยงนะครับและทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ากวนหลอดเจไม่มีอยู่จริงอันนี้ไม่มีอะไร มีตรงบัคเบิลนี่แหละไอ้ยาเตียโอเคเดี๋ยวเราจะปาดน้ำเก็บเอเนจีนะครับโอเคเรียบร้อยกด E ปาดไว้แข็งมอนไปก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายๆน้ำหมดพอดีลบโอ้เก็บตัวบับเบิ้ลบับเบิ้ลมาแล้วกด E ตัดบับเบิ้ลทิ้งได้นะเล่นง่ายกว่านะครับ
ถ้าจะเร่งต่อก็อาจจะพยายามทำเวลาได้เร็วขึ้นอีกประมาณนึงแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเก็บดาวครบง่ายนะก็ผมก็คงต้องรีซ้ำเยอะมากๆนะครับถ้าปั้นมาดีกว่านี้ถ้ามีเป็นเน็ตมันดาวครบแหละนะครับประเด็นมันติดตรงที่ว่าเขายังไม่มีเพชรพอที่จะแลกเป็นเน็ตนั่นแหละฉะนั้นไอทีนี้ก็คงเก็บได้แค่7ดาวนั่นแหละเพราะห้องแรกมัน3ดาวได้นะครับโอเคทีนี้เซตอัพเดี๋ยวผมจะโชว์เซตอัพอีกแบบนึงให้ดูแล้วกันนะปกติแล้วไม่ค่อยได้เซตอัพแบบนี้นะก็เลยจะถอยไปก่อนครับแล้วดูว่าตัวไหนมุดนะครับว่าเราวิ่งไปหาไอตัวที่มันไม่มุดมันมุด2ตัวโอ้กดอีไม่ทันเขินไปดีกดอีไม่ทันขอโทษด้วยนะเรื่องเสียงนะครับเพราะว่ามันพอพากด้วยหลายๆวันแล้วมันค่อนข้างจะพังนิดนึงน่ะอย่างนี้เรารีเลยนะครับเพราะว่าเรากดอันติแล้วแต่ว่าโพซิชันมอนเนี่ยมันกระจายกันใช่ไหมเรากดแล้วมันโดนตัวเดียวเราเสียเวลาแน่ๆนะครับเพื่อที่ตอนไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเราได้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับมันจะได้เล่นข้างล่างชิวๆได้หน่อยแต่ว่าข้างล่างมันก็ได้แค่2ดาวนะ ถ้าห้อง2ยังดาเมจไม่พอในห้อง3ไม่พอแน่นอนนะครับมุดตัวเดียวเถอะมุด2ตัวอีกแล้วโอเคเดี๋ยวนะทำไมอาการเหมือนอีกตัวไม่มาออกมาแล้ว วอเตอร์ไปน่าจะโดนครบหมดนะไม่มีปัญหาอะไรโอเคโดนครบหมดครับเยี่ยมไม่นะโอเค โอ้คอไม่ไหวเดี๋ยววันนี้ผมต้องพากอีกแล้วตอนกลางคืนรอดบ่ดิรอดบ่ดิมันต้องรอดสิฟาดป้ายโดนแมะโดนโอเครอฮะ1 2 3ชาร์จตี1 2 3ชาร์จตีเคาน์เตอร์ซะหน่อยโอเคแปะไป1ทีลดโอเคกดคิวป้ายอันติเชียงหลิงครับเสียวจะถอยจังเลยรอมันถอยก่อนดีกว่าแหมเป๊ะออกแล้วเสียวจะถอยมากๆเลยลดต้านทานอีกทีนึงแล้วก็หวดน่าจะโดน2ตัวแล้วโอเคเรียบร้อยห้อง3ครึ่งล่างผมว่าไม่น่าทันหรอกล่ะเพราะฝอยไม่ทันเลยห้อง3ก็ไม่น่าทันนะครับโอเคมาดูว่าจะถอยไหมถอยนะครับเยี่ยมเตรียมลบอันติไอเฟฟแล้วแต่ยังเจ็บอยู่ดีพยายามฟรอสเซนมอนไว้นะครับมันจะได้ไม่ค่อยดิ้นนะจะได้เล่นง่ายๆนะครับพยายามตีให้โดน2ตัวเสมอถ้าเลือกได้นะครับมันประหยัดเวลาเราได้นะครับสลับตัวเพื่อแคนเซิลแอนิเมชันนะครับฟันต่อครับเมื่อกี้ลดเซเวอร์ไฟไปแล้วนะโอ้ยโอเคเซเวอร์ไฟซ้ำอีกทีนึงโอเคอีครับอีครับอันติครับอีเดี๋ยวว่าจะเปิดฮิวไว้ทิ้งไว้ตรงนี้โอเคอติครับอย่างเงี้ยโดน3ตัวเพราะเราเรียงอะไลเมนต์เรียบร้อยนะครับเห็นไหมโดน3ตัวนะแล้วมันก็ถอยนะ คือถ้าเราเอาเปโตมาห้องนี้ได้มันจะเล่นง่ายขึ้นจริงๆนะถ้าเรามีเปโตที่ห้องนี้นะมิดไซด์แล้วเดี๋ยวเราอติซูโคสไอเฟรมนะครับโอเคทำเซิร์ฟเวอร์ไฟไว้ก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายๆเนาะโอเคปาดน้ำปลายอติครับมันจะถอยแล้วนะมันจะถอยแล้วนะเดี๋ยวพออติเสร็จปุ๊บมันถอยแน่แม่บอกแล้วติดเสร็จปุ๊บมาถอยแน่ลบโอเคเมื่อกี้หลบทันใจคอพอดีโอเคเดี๋ยวเรายิงบาเรียก่อนนะเราถอยเรายิงตามมันนะโอ้ยิงโดนใช่แต่มอนมันติดโดนจุดอ่อนไปแล้วโหเสียเวลาผมเลยบ้าเอ้ยเสียงดังแปะได้ยินนะจริงๆใช่ไม่ได้ยินหรอกเพราะผมปิดเพลงอะนะแต่ว่ามันโดนแหละแต่ว่ามันติดการตายอยู่นะครับเมื่อกี้ติดไปเลยลบโอเคอยู่ไอเฟรมพอดีตอนนี้เราต้องระวังเรื่องเมกันฟุตบอลแล้วต้องรีบวิ่งไปให้เร็วไม่งั้นมันจะเมกันฟุตบอลโอเครอดลบไม่ทันกดอีไปแล้วเจ็บปวดรวดแล้วแบเรียไปเซเวอร์ผมเอาซูโคสใส่ฟาวเนสไว้ด้วยนะครับเพื่อการันตีว่ามีอันติใช้แน่นอนเนาะโอเคมาเดี๋ยวมันก็ติดโฟร์เซนซ้ำไปซ้ำมาอยู่เงี้ยครับเล่นได้นะเราพยายามยืนในฮิวจะได้เล่นง่ายๆนะครับลบถ้ามีเปโตเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าที่ดีลุกเนี่ยมันสลับได้เรื่อยๆนะหมายถึงว่ามันสลับตัวได้เรื่อยๆมันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องนี้เซเวอร์ไฟครับ E ครับเก็บพลังงานโอเค เดี๋ยวเราพยายามโฟร์เซนมอนก่อนนะครับจะได้กดอันติแล้วก็โดนมอนติดน้ำแข็งเห็นไหม
มันก็จะแรงเพราะมันจะเป็นเมลค์นะครับมันจะเป็นเมลค์โอเคต้องพยายามให้มันหยุดติดๆกันอะแต่ว่ามันยากนะในสถานการณ์แบบนี้เวลอีปาดปลาไม่ติดไม่เป็นไรสุขวัตเมียนติอีอีติป้ายน่าจะโดน3ตัวอยู่นะครับโอเคหลบก่อนนะเพราะว่าฮิวยังไม่มานะครับอันตรายอาจจะตายได้โอเคอีไปตีธรรมดาไปก่อนยังไม่มีอะไรมาสักอย่างตีธรรมดาไปก่อนปาดปลาโอ้ไปตีอีกแล้วโอ้โหดีว่าพอนะเนี่ยไม่งั้นจะยับเอาโอเคตีได้เลยแล้วเดี๋ยวต้องรีบอีนะไม่งั้นจะโดนเสียคูลดาวอีนะครับโอเคตายแล้ว1ตัวน่าจะทันแล้วครับน่าจะทันแล้วโอเคทันนะน่าจะได้แค่นี้แหละครับไอ้นี้น่าจะได้แค่นี้แหละปัดน้ำโอ้โหคือแข็งแท้เหลาคือแข็งแท้เหลาประมาณนี้คือมันจะต้องไปทำให้มันมีตัวที่สามารถบัฟเฟดิเคได้ก่อนเพื่อมันได้ดาเมจสูงขึ้นนะครับก็ถ้าเราจิวหน้าออกแล้วเราเอาเบเนตมาใส่ข้างล่างเนี่ยโอเคเราอาจจะทำให้มอนติดเมลท์ไม่ได้นะครับแต่เราจะได้ ATK เพิ่มไปดีลุกสูงมากแล้วก็มันเอื้อให้ดีลุกของเขาเนี่ยสามารถไปใส่นาฬิกาเป็น Elemental Mastery ได้นะครับเดี๋ยวผมกดไว้เขาดูแล้วกันเนาะเป็นชิ้นไหนนะครับตอนเจ้าตัวมาดูจะได้รู้ว่าอัพชิ้นไหนดีเนาะคือตอนนี้ชิ้นนี้เป็นออฟเซตอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเลือกชิ้นที่ดีที่สุดไปให้เขาก่อนแล้วกันนะครับอย่างชิ้นนี้ดีมากนะครับแอบล็อกนะน่าจะเป็นชิ้นเมนาว่าชิ้นเมื่อกี้แหละจากที่ดูแล้วนะใช่ชิ้นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้เลยนะก็เมื่อคุณมีเบเน็ตแล้วนะครับผมคุณก็เปลี่ยนมาใส่นาฬิกาชิ้นนี้นะครับดีลุคคุณแรงขึ้นถึงหมื่นแน่นอนครับถึงหมื่นแน่นอนต่อการตี1ครั้งที่มันติดเวเบอร์ไรส์เนี่ยแรงขึ้นหลักหมื่นแน่นอนนะครับส่วนทาเลนต์นะครับผมตีธรรมดาต้องอัพนะครับคือดีลุคเนี่ยพอเรากดอันติเราจะตีธรรมดาเป็นไฟเนาะพอมันมีแค่4เนี่ยตัวคูณมันน้อยมากนะครับถ้าคุณอัพไป1เนี่ยคุณจะได้เพิ่มอีก 7% ทุกครั้งที่คุณตีซึ่งไอ้ตรงนี้มันไปคูณจากค่าทั้งหมดที่เรามีด้วยนะจริงๆตามสูตรคำนวณมันคูณที่ตัว ATK หลังจากที่รวมเสร็จแล้วเราค่อยไปเข้าช่องกลางอะนะแต่บอกว่ามันเพิ่มเยอะนะครับยังไงก็ต้องอัพคือดีลุคเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรจับทาเลนต์บาลานซ์กันอีกตัวนึงนะครับเหมือนพวกคาซึฮะที่จะเป็นซับ DPS อะไรแบบเนี้ยก็แนะนำว่าอย่างน้อยก็ต้อง8นะครับอย่างน้อยก็ต้อง8นะครับถ้าไม่อัพเนี่ยจะลำบากนะการอัพดีลุคไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะครับตอนนี้ DPS ไฟคุณมีตัวเดียวก็คือดีลุคอยู่แล้วนะอันนี้เป็นซับ DPS นะฉะนั้นจำเป็นนะครับนิตี้บนไรเดนเนี่ยคุณฟิกซ์ตามนี้ได้เลยก็คือจีนส์เซียงหลิงไรเดนไปโตช่วงที่ระหว่างเราโรเทชันเก็บเอเนจีเนี่ยให้เราตีธรรมดาแทรกไปด้วยเพื่อให้ติดผลของอันติของไปโตนะครับแล้วก็ไปโตเนี่ยมันลดต้านทางไฟฟ้าได้อีก 15% ด้วยบวกกับจีนที่ลดได้อีก 40% นะครับจากการใส่เซตลมและจีนมันเอามาเล่นดีเพราะว่าเวลาเรากดอันตินะครับเราใช้80จริงแต่เราได้คืน 20% ก็คือแจกให้ไรเดน80นั่นแหละแต่ว่าตัวเองอ่ะได้คืนมา 20% ซึ่งก็คือ16นะมันเลยทำให้มีอันติใช้ได้ง่ายวนใช้ได้ง่ายครับแล้วก็เซียงหลิงก็วนโรเทชันแบบนี้ได้ไม่มีปัญหาและอาวุธอัพได้เลยนะถ้าคุณไม่มีฟาวเนียสแลนซ์นะครับสามารถอัพไปได้เลยแต่ถ้ามีแพลนจะเปิดฟาวเนียสแลนซ์อยู่แล้วสุดท้ายชิ้นนี้มันจะตกกระป๋องนะครับเพราะว่าฟาวเนียสแลนซ์เนี่ยมันให้ energy ขาวด้วยนะบวกกับตัวอาวุธเนี่ยมันเป็นเบส ADK เทียร์สูงด้วยมันเอาไปใช้ได้หลากหลายกว่านะครับมันคือเบสเทียร์เดียวกันกับ The Cash นั่นแหละนะครับเอ้ยเทียร์สูงสิ565เทียร์สูงนะครับแล้วก็พอคุณมีเบนเน็ตมาเนี่ยคุณถอดดีโอน่าออกได้จริงอยู่ครับที่ดีลุคคุณน่ะใช้เซอร์เพนสปายน์แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนอาวุธนะแต่ถ้าให้ดีถ้าคุณยังอยากใส่นาฬิกา ADK อยู่คุณอาจจะต้องผ่านเซอร์เพนสปายไปครับแล้วไปใช้เลนสแลชเชอร์แทนฟังก่อนเลนสแลชเชอร์เนี่ยแจกช่องกลาง 20% ส่วนดาบ BP เนี่ยจะแจกช่องกลางให้คุณได้ 20% ต่อเมื่อคุณไม่โดนสแต็กไม่โดนดาเมจและเก็บสแต็กได้ทั้งหมด3สแต็กครึ่งนะครับสแต็กหนึ่งคือ 3% 6สแต็กเท่ากับ 18% และอีกครึ่งนึงก็ 1.5 เป็น 19.5% ซึ่งเลนสแลชเชอร์ให้คุณมาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของซับเซตเนี่ยเอ้ยเรื่องของซับเซตนั่นแหละมันเป็น Elemental Mastery นะครับผม ACTK ก็ได้เท่ากันกับตัว Serpent Spine เลยฉะนั้นเลนสแลชเชอร์แรงกว่า Serpent Spine ครับเพราะคุณได้ช่องกลางเลยทันทีไม่จำเป็นต้องทำอะไรขอแค่มอนติดน้ำหรือไฟฟ้าซึ่งต่อให้คุณใส่เปโตมาด้วยมอนมันไม่ติดน้ำก็ไฟฟ้านะครับหรือไม่ก็ติด2อย่างเลยแต่คุณได้ผลแค่ 20% นะต่อให้มอนมีออร่า2อย่างพร้อมกันนะครับฉะนั้นเลนสแลชเชอร์เป็น Best in Slot นะครับไม่ใช่Serpent Spine นะครับเพราะว่า1เก็บแสกไม่ได้2ต่อให้คุณเก็บแสกได้แต่ว่าเลนสแลชเชอร์มันแรงกว่าทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่า
คุณจะมีปัญหาเรื่อง artifacts ครับเพราะตอนนี้คุณทำบาลานซ์สวยแล้ว6543ถ้าคุณเปลี่ยนหมายความว่าคุณจะต้องตัดส่วนหัวไปเปลี่ยนเป็นคริสเลทแทนนะครับซึ่งคุณมีอยู่แล้วแต่ว่าซัฟฟาแตกมันห่วยเนาะจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้ดีมีเดคแค่2มูลค่าซัฟฟาแตกแค่2อันนี้มูลค่าซัฟฟาแตกมันไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามีไหมแต่จริงต่อให้ไม่มีมาใช้เลนส์แซชเชอร์ก็คุ้มกว่านะครับชิ้นนี้โอเคนะได้ EM ได้คริตเรทถึงมันจะแม็กซ์แค่16แต่โอเคนะเพราะว่ามูลค่าซัฟฟาแตดมันคือ2เทียต่ำกับ2เทียต่ำมันเท่ากับตีให้หยาบๆก็คือ3นะครับมันก็ยังคุ้มค่ากว่าชิ้นนี้นิดนึงนะครับนิดนึงคือคริตเรทมันหาย8ถ้าคุณทำบาลานซ์คริตเรทได้โอเคนะถ้าทำบาลานซ์คริตเรทไม่ได้ก็ไม่โอเคเพราะอย่าลืมว่ามันมีพวกนี้มาเติมให้สุดท้ายมันมีความคุ้มค่าที่มากขึ้นส่วนนาฬิกาก็ใส่เป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์ชิ้นเดิมไปได้เลยในกรณีที่คุณจะใส่เลนส์แลชเชอร์นะจะปั้นไม่ปั้นแล้วแต่เลนส์แลชเชอร์แรงกว่าจริงๆนะครับก็ตามนี้สำหรับพี่ดีลุกนะครับผมแล้วก็เบนเน็ตมาใส่ซะแต่ว่าตอนนี้คุณแลกไม่ได้ผมเข้าใจอนาคตถ้ามีเบนเน็ตมาก็พยายามเก็บพรีเมียร์เจมไว้แลกเบนเน็ตละกันนะครับเพราะตัวมันโกงจริงตัวมันใช้งานได้ดีมากจริงแล้วมันทำให้เราได้ปาร์ตี้เรโซแนนซ์เป็น2ไฟด้วยปาร์ตี้เรโซแนนซ์2ไฟคือเราจะได้ผลเป็นแอทแทค 25% นะครับอยู่ตรงนี้นะ 25% Fervent Flames นะครับถ้าปั้นเสร็จแล้วคุณก็ได้แถม 25% ด้วยพอคุณใส่เป็นเน็ตมาเนาะส่วนข้างบนน่ะไม่จำเป็นครับเพราะว่าสุดท้ายดาเมจจริงๆอ่ะมันมาจากไรเดนตัวเดียวถูกไหมเซียงหลิงมันแค่เติมดาเมจแล้วก็ทำปฏิกิริยาธาตุนะครับเพราะว่าของมันยังไม่สุดขนาดนั้นแล้วเปโตกับไรเดนเป็นไฟฟ้าทั้งคู่ถ้าคุณโอจีลดไฟฟ้าไรเดนก็แรงเปโตก็แรงมันเป็นคอนดิชันที่ใช้งานได้อยู่นะครับฉะนั้นก็ตามนั้นเพราะอนาคตสุดท้ายเซียงหลิงมันถอดออกได้นะเมื่อคุณมีสาระ C2แล้วคุณเอาสาระมาบัฟเอทีเคให้ทั้งเปโตแล้วก็ตัวไรเดนนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับไอดีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็สู้ๆแล้วกันนะครับมันขาดแค่เบนเน็ตจริงๆถ้ามีเบนเน็ตผมเชื่อว่าดาวครบได้เลยนะครับผมทั้งบนและล่างสามารถเก็บดาวครบได้เลยแหละส่วนเวลาคุณเจอมอนกลุ่มก็พยายามกดอันติซูโค้ดก่อนแล้วค่อยกดของดีลุกละกันนะครับมันจะได้การปัญหาเรื่องจะต้องวิ่งไปตามตีมอนที่โปรตุเกสปัญหานี้ก็จะหมดไปคุณก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับไอดีนี้ก็มีกันบ้านเท่านี้ก็ขอให้คุณสามารถได้เบเนตมาเร็วๆแล้วก็จบอาบิสดาวครบด้วยตัวเองได้ในอนาคตอันเร็วนะครับเขาจบห้องแรก3ดาวด้วยตัวเองนะครับถือว่าเขาก็เล่นได้ดีมีฝีมือนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ปั้นกาวเป็นดาว EP หน้าตัวต่อไปครับบ๊ายบาย